รักก็อยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยนะวันนี้อยู่กับคุณบีมคุณบิวและคุณต้นนะครับนะทักทายกันหน่อยแล้วกันสวัสดีครับผมเป็นบีมครับผมต้นครับปอยนะอยู่กับเกมอาร์คไนท์สื่อนะครับนะอาร์คไนท์ของเราเองนะวันนี้มีตู้ใหม่มานะคือตู้น้องไต้ฝุ่นนะครับอ่านกวาดผิดป่าววะไอโฟนอ้าวเหรอมันไม่อ่านไต้ฝุ่นหรอไอโฟนไอโฟนมีโอ้อีกตัวนึงนานไปมาอธิบายสรรพคุณของนางก่อนนะให้ใครก่อนดีวะให้คุณบีมตอบโอเคแล้วมันก็ว่าไอโฟนเป็นสไนเปอร์สายซับคลาสของนางก็คือมีซิกเกอร์ซึ่งจุดหนึ่งก็คือจะมีพลังโจมตีที่สูงกว่าสไนเปอร์สายอื่นโดยทั่วไปนะและจะเล็งและมีพาสซีฟก็คือจะเล็งตัวที่มีน้ำหนักสูงที่สุดก่อนเสมอเอาไงมึงอ้วนเล็งตัวอ้วนสุดเยอะหรือเปล่าแต่ก็มีข้อเสียอยู่กันก็คือสายนี้จะโจมตีค่อนข้างช้าอันนี้คือหนึ่งในข้อเสียสำคัญและที่สำคัญคือระยะตีของสายนี้ค่อนข้างพิสดารกว่าสายอื่นจะดูระยะตีครับเนี่ยระยะตีอยู่ไงวะมันมีบอกอยู่ไม่ใช่หรอล่างซ้ายนี่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 ดีนะที่เอาตัวกูไว้ตรงเนี้ยโอเคคือระยะตีค่อนข้างพิสดารเพราะว่าไทฟอนไม่สามารถตีระยะที่ใกล้กับตัวเองได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่นิดเดียวมีโมดูลด้วยปรับเป็นโมดูล3นะยิงได้ระดับ1ถ้ามีเซนเซเว่นไม่ต้องแปลกใจนะอยู่เซเว่นโอเคโอเคแต่ละเมตรเป็นโมดูลโมดูลเป็นไงอ่ะโมดูลโมดูลนางลักษณะก็คือตัวของโมดูลของนางจะทำให้รู้สึกว่าจะโจมตีพวกไอ้น้ำหนักสูงน้ำหนักเยอะแรงขึ้นเข้าไปอีกครับถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าหากปลดเฟสโมดูลจนถึงระดับ3ตัวของไทฟอนจะมีการเจาะเกาะสูงสุด 60%60% ครับผม 60% นี้คือไม่รวมไม่รวมไอ้เขาเรียกอะไรนะไม่รวม potential 5นะไม่รวมโปร5เพราะถ้าโปร5เจาะยิ่งกว่านี้นั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะยังไงถ้าเกิดคุณปาที่กดโปร5ก็แล้วแต่คุณนะครับโอเคโปรตีนี่สกิลเลือกสกิลเนี่ยอย่างเช่นสกิลแรกก็คือเพิ่มอ๋ออธิบายอย่างนี้ก่อนและตัวของกูยังอธิบายไม่เสร็จเลยก็คือทุกครั้งที่ไทฟอนอะโจมตีใส่ศัตรูเกาะจะไทฟอนจะไม่สนเกาะมากขึ้นเรื่อยๆครั้งละ 10% ซึ่งสูงสุดอยู่ที่5ครั้งก็คือ 50% 50% นะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือถ้าหากไทฟอนหยุดโจมตีเป็นเวลา8วินาทีตัวเอฟเฟคตัวนี้ก็จะหายไปแต่ว่าในทางกลับกันถ้าหากเราปลดโมดูลตัวของไอเนี้ยอย่างที่บอกก็คือ 60% แต่ว่าตัวของไอหยุดโจมตีแล้วบัฟหายจะเปลี่ยนจาก8เป็น10วินาทีแทนอันนี้คือทาเลนท์ที่ชื่อว่า Sharp of Sharp Advance ครับแต่ Sharp Advance ตรงนี้ครับอันแรกเนี่ยตาดูผมคือตรงนี้นะครับนะโอเคส่วน heavy at the swarm heavy as luck swarm มา swarm ล็อกลุก swarm มา swarm มาก็มันบอกไว้ว่าทุกถ้าหากโจมตีครั้งแรกใส่ศัตรูจะโจมตีแรงขึ้น 160% และจะทำ slow 3วิมีแค่นั้นโอเคต่อไปก็สกิลเนาะตัวผมอาจจะบางนิดนึงนะคือมันนั่นแหละนะผมไม่รู้จะย้ายตัวเองไม่มีอะไรเยอะสกิลครั้งแรกข้ามสกิลแรกไม่มีนะเอาสกิล2ดีกว่าสกิล2เนี่ยคือจำเป็นต้องใช้สกิล2รอออฟเดอะอุลตร้าหลักการทำงานสกิลจะคล้ายๆทอนสกิล3บอกแค่นี้ก่อนนะคือจะคล้ายๆทอนสกิล3ทอนครับเดี๋ยวโผล่รูปมาปิ้งทอนไม่ต้องครับไม่ต้องอิงอินตัวคอร์ก็ได้มั้งจะคล้ายๆเฉยๆคล้ายๆนะคล้ายๆการโจมตีคือไทฟอนจะโจมตีแรงขึ้น 50%แล้วจะโจมตีได้ธนู2ลูกซึ่งถ้าหากศัตรูมันมีตัวเดียวคือ2ลูกนี้คือโดนเต็มๆเลยจุกๆแล้วก็
จะทำมีโอกาส 40% ทำให้ศัตรูนั้นติดสตันหนึ่งวิสตันหนึ่งวิแต่ว่าตัวสกิลกดใช้งานครั้งแรกจะอยู่20วิแต่ถ้ากดครั้งที่2จะอยู่ชั่วนิรันดร์ว้าวโอเคอันนี้คือสกิล2นะครับนะส่วนสกิล3โอ้โหแม่งยาวหายเลยเป็นไขโอเคInternal Huntingสกิลที่3 Inner Hunting Inner Hunting ครับสกิลสกิลนี้คุณพี่อธิบายจะไม่มี duration ของสกิลแต่จะเป็นเรื่องของกระสุนแทนจะใช้หลบกระสุนเซอร์เมื่อใช้ไปปุ๊บสมมุติจะเปลี่ยนโหมดกลายเป็นแบบมาร์คเป้าหมายถ้าเกิดมีศัตรูเข้ามาระยะยิงแต่ตัวแรกจะทำการล็อกพื้นที่นั้นไว้จะล็อกตามเป้าหมายของตัวนั้นจะทำการยิง5ครั้งติดทำดาเมจ 175% และตันศัตรูเป็นเวลา 0.4 วิต่อครั้งซึ่ง okay. สามารถซึ่งอันนี้ยิง5ครั้งเนี่ยก็คือใช้กระสุน1นัดอันนี้คือแล้วถ้าหากว่าศัตรูตายเพื่อที่ศัตรูลิงป้อนนั้นตายเป้าของไรฟ้อนนั้นที่ก็อยู่ค้างนั้นไว้จนกว่าจะมีคนอื่นมาเข้าแทนโอเคและก็คือล็อกช่องหนึ่งไว้ล็อกช่องหนึ่งไว้จุดหนึ่งถูกไหมจากนั้นนะยิงห้านัดประมาณสักถูกไหมในตามตัวยิงตรงที่จุดที่มอนอยู่จุดนั้นถูกไหมมอนจุดที่มอนตามอนตัวที่เราเล็งตัวแรกจุดที่มอนเราฆ่าตายปุ๊บอ่ะเขาเรียกอะไรนะสมมติว่ามึงเป้าก็จะค้างอยู่ตรงนั้นคือเป้ามันจะคายตรงนั้นไปเลยจนกว่ามึงจะปิดสกิลหรือกระสุนหมดไปเองโอเคแล้วก็มีคำบรรยายเข้าท้องประมาณนั้นนะซึ่งสกิลนี้มาน่าจะไว้ล่าบอสปะหรือไว้ยังไงใช่เป็นสกิลล่าบอสโดยเฉพาะโอเคแต่ว่าจะมีบอสบางตัวที่อาจจะฆ่าไม่ตายอย่างเช่นบอสใน EP13ซึ่งตัวนี้มันมีเงื่อนไขการฆ่าพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ไทฟอนใน EP13 อาจจะไม่คุ้มนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะก็อีกไปแต่ทีนี้ประเด็นคือสกิลเพราะสกิล2กับ3ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อดีนะมันก็แอบมีข้อเสียนิดนึงอย่างเช่นสกิล2จะมีดูเรชั่นอ่ะการใช้ครั้งที่2อ่ะนานมากๆก็คือ50กว่าวินั่นหมายความว่ารอไปเกือบนาทีอ่ะกว่าสกิลจะรีเซ็ตอ่ะนั่นแหละครับเนี่ยคือข้อเสียสกิล2ส่วนสกิล3มีข้อเสียไหมแน่นอนอยู่แล้วต้องมีเพราะว่าถ้าหากสมมติว่าอ่ะเราฆ่าศัตรูแล้วศัตรูที่ตายอ่ะไม่ได้อยู่ในระยะที่เดินปกติอ่ะนั่นแหละก็เราก็ไม่ได้ยินสกิลเราต้องปิดสกิลเพื่อเล็งไหนเลยปิดตำแหน่งนั่นแหละอันนี้ต้องทำใจนิดนึงโอเคนี่คือทั้งหมดของไทพอนส่วนโลจิสติกผมขออธิบายแล้วกันเว้นในหลักในฐานที่เข้าใจกันนะโอเคอันนี้คือทั้งหมดของไทพอนนะซึ่งผมพูดถูกแล้วนะคลิปที่แล้วนี่ผมขออภัยด้วยเพราะผมเล่นบุฟเฟ่ต์นะโอเคนะเอาเป็นว่าเรากดกันเลยดีกว่านะ10โลแรกเราเริ่มจากใช้ตัวที่เราอยากก่อนเกลือแรกของเรานะเกลือ10ถุงแรกของวันนี้มาคนดูรอดูอยู่เลยชิยายุกิเปิดมาเดิมตัวแรกโอ้ยชิยายุกิสิบถุงต่อไปช่วงนี้อาจจะพูดไวนิดนึงนะเพราะว่าผมจะลองผิดลองถูกนะครับว่าเออบอกว่าอยากให้แบบยังคลิกวีทูเบอร์วีทูเบอร์คนนี้เป็นวีทูเบอร์เหรอเพิ่งรู้ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไอคนถ่ายทุกอย่างอะวีล็อกใครคนถ่ายวีล็อกอ่ะวีล็อกคนถ่ายวีล็อกอาจจะวุ่นวายนิดนึงครับเพราะว่านะเราจะลองผิดลองถูกนะว่าเรารีแอคชั่นแบบพร้อมกันดูดิว่ามันจะสนุกแค่ไหนโอเคนะก็ยังเกลืออยู่ต็อตเตอร์อันนี้เท่าไหร่แล้วนะ3มันติแล้วใช่ป่ะยังไม่3ครับ3ใบครับใบเหรอผมก็ว่ากดติไม่ก็กดซิกเกิลต่อดิมันจะได้ดองโลได้มันจะได้บอกว่าแบบสแต็กโลไงเพราะว่าไอการออกเลทของอาร์คไนท์อ่ะมันเขาเรียกว่าโลแล้ว300โลใช่ไหมมันจะไม่ครับลดมาแล้ว150ลดมาแล้วอ่ะลดครับไหมลดครับไหมแล้วก็การออกโลของอาร์คไนท์อ่ะอันนี้ขออธิบายนิดนึงนะผมอธิบายนี่การออกโลของอาร์คไนท์อ่ะมันจะไม่เหมือนเกมอื่นนะบอกแค่นี้คอนเฟิร์มหน้าตู้150จ้าไอตอนที่ตู้เล่นนี่300
ใช่ตอนเราเล่นเล่นใหม่ๆคือล่อไป300เลยแต่เชื่อไหมการกดทีละครั้งเนี่ยมันทำให้เลทเพิ่มขึ้นอ่ะไม่รู้เป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงความเชื่อบ้างความเชื่อเพราะว่าถ้ามันไม่พ้น50ไม่มีทางเพราะว่าสติ๊กเกอร์เพราะเหมือนอย่างที่บอกแหละคือมันจะเพิ่มเลททุกๆ 1% นะใช่นั่นแหละหลังจากคน50ลบเอ้ยนี่ไงมาแล้วว่ะเฮ้ยมาแล้วว่ะลดเลยลดไม่ลดลดไม่นาลดลดโคตรโคตรครับเอ็มบินฮอนฮอนทำก็ได้โอ้โหเย้ไทยฮอนไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่เข้าในออริจินัลเฮ้ยถูกถือว่าเฮ้ยถือว่าผมรู้สึกว่าไอ้ตู้นี้รู้สึกว่าเออโชคดีสุดของเนี่ยคือเพราะปกติผมกดมา10โลอัพทั้งนั้นเบรพอแต่ลองโลจากตู้ที่แล้วมาหรือเปล่าตู้ที่แล้วกูตู้อะไรนะตู้เอจาป่ะตู้เอจากูไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะเลทไม่ทราบนั้นเหรออ๋อแสดงว่าอันนี้น่าจะดวงดีจริงครับคือได้เอจาใช่ป่ะตู้แล้วอ่ะตู้ที่แล้วเอจาได้แต่ว่าแสดงว่าเอจาจะไม่ได้ว่ากี่โลนะไม่ถึงร้อยมั้งเอจาไม่ถึงร้อยตู้ลิมิเต็ดลิตตู้ลิมิเต็ดลิตไม่ครับไม่เกี่ยวเลทไม่ครับใช่แต่ตู้ปกติอ่ะมึงได้กดทิ้งไว้หรือเปล่าใช่ไม่ได้กดมั้งไม่ได้กดจะโชคช่วยเต็มแสดงว่าดวงดีจริงนี่นะไฟพรของเรานะหน้าเป็นไรตัวอะไรอ่ะดูโปรไฟล์นะตัวโปรไฟล์ตัวโปรไฟล์จะไปกด potentialเพชรยังเหลือไอ้พลันดายังเหลือนางเป็นเผ่าซาคาร์ดไอคอนเพชรประสบการณ์ต่อสู้9ปีเกิดที่ซามินี่สูง105โลสูง155ตัวเตี้ยกันนะคิดว่าต้องตัวใหญ่กว่านี้นะแล้วก็อีกเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับโอเปอเรเตอร์ไอ้นักวิทยาศาสตร์ในรถแอลเลนพยายามจะขโมยธนูน้องแกไปศึกษามาแล้วรอบนึงสุดท้ายเป็นไงฮะแต่โดนแมวเขียวห้ามไว้อาคาชิเหรอโดนแมวเขียวห้ามเพราะว่าอาคาชิเหรออะไรนะอาคาชิป่ะแมวเขียวไม่ใช่อาคาชิกูพูดถึงแมวเขียวข้าวซิกใช่เหรอโอเคกูคิดว่าอาคาชิอัลโหลกูจะไปรู้ไหมฮะแกกูคิดว่าข้าวซิกว่าเป็นวัตถุโบราณดิกูไม่เชื่อว่าเป็นแมวคนดูช่องมึงจะเข้าใจไหมเนี่ยอาคาชิคือใครไม่รู้ว่าแมวเป็นอะไรเอาง่ายพอมึงก็แปะรูปทิ้งไว้อะกูแปะอยู่แล้วแค่ตั้งแต่ช่องที่แล้วนี่อะไรนะกูบ่นเลยไอ้แค่อะไรนะไอ้ตู้ของลูซี่อัลฟาบ่นไปเสียจะไพ่กูแปะรูปอาจจะไพ่ไปกันนั้นแหละไม่มีหรอกปกติดีแต่ทีนี้จะอธิบายต่อก็คือเรื่องของไอ้ธนูของไทฟอนจริงๆแล้วมันเป็นธนูที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงตามในเรื่องนะอันนี้คือเท่าที่ไปตรวจสอบมาเหมือนธนูของน้องจะทำมาจากดีมอนชิ้นส่วนของดีมอนชิ้นส่วนปีศาจนี่เลยใช่แต่ไม่รู้นะว่าดีมอนตัวไหนแต่อันนี้คือจากปากของคาวซิสเองก็คือบอกไว้ว่าธนูของไทฟอนอ่ะมันมีชิ้นส่วนดีมอนอยู่และทีเนี้ยเครื่องมือของรถไอแลนด์น่ะมันเหมือนกับว่ามันตรวจจับได้ว่ามีการบิดเบี้ยนของมิติตอนที่ไทฟอนน่ะกำลังใช้อาร์ตยิงธนูบริเวณที่ตรวจพบก็คือบริเวณตรงรอบๆตัวของน้องแล้วก็ตัวลูกธนูของน้องเลยวันนี้เป็นวันที่ดีนะเพราะว่าล่าสุดถูกกดไปผมกดได้กล่องใหญ่ของวอร์ชิปได้เรือมาพอเป็นอัพนะผมคิดว่าจะเกลือเนี่ยต่อสายกูคิดว่าไอโรซิยาตู้ต่อไปนี่น่าจะเกลือแน่นอนเลยเกลือสภาพไม่น่าเกลือหรอกกูไม่น่าเกลือหรอกน่าจะเกลือไหมกูรับตะขอไม่ค่อยดีเลยว่ะแม่งอ๋อไทฟอนเป็นสไนเปอร์ก็ใช่แล้วทำไมอ่ะจะเล่นกดเล่นไปทำไมล่ะไปแล้วเอาไปกดเล่นคุณโลกASSAD ปะเยี่ยมชิลล์ทำทำพิซซ่าแต่ถ้าจะแนะนำไทฟอนจะทำ2หรือ3ก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยใช่ครับอันนี้ผมนับปั้นให้ดูเลยอันนี้คือแบบว่าผมปล่อยให้อันนั้นเลยปล่อยให้แบบพูดเลยนะว่าเกี่ยวกับประวัติมีอะไรจะเสริมอีกไหมเกี่ยวกับประวัติ
คือถ้าเรื่องประวัติอ่ะนี่ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่เกี่ยวกับไทฟอนเพราะว่าไม่ได้อ่านเอกสารละเอียดโอเคแต่รู้แค่แต่รู้ว่าธนูนี่คือมีคนจ้องจะขโมยแต่ขโมยไม่ได้แค่นั้นใช่ไหมจ้องจะขโมยต้องพูดว่านักวิจัยอ่ะเขาตั้งใจจะขอแบบไม่บอกน้องเอาไปศึกษานั่นแหละแถวบ้านผมเรียกว่าขโมยแต่ต้องศึกษาเสร็จเดี๋ยวเขาก็คืนนี่ไงนี่โฉมใหม่ของไทฟอนนะฉายแรงกว่าเดิมนะชาร์ล็อตอีป๋องแต่พอแต่กูจำได้มีช่องหนึ่งที่ขึ้นด้วยตัวดีเคยบ่นเกี่ยวกับไทฟอนอย่างคือไทฟอนอ่ะมันจะมีสกินอยู่ซึ่งไอ้สกินของแม่งที่จะมาในอนาคตอ่ะดันเสือกสวยไม่เท่าร่างหลักเอ้าอ๋อไอ้เหี้ยว่ะนี่กูจะหาไอ้นี่จากไหนนี่กูถามหน่อยกูต้องมานั่งเล่นเหี้ยว่ะก็2.3ไง2.3ไงราคาไม่มีเผื่อซื้อร้านค้าให้ได้วันนี้เฮ้ยคุ้มเหรอมีป่ะวะไม่มีนะเฮ้ยโอ้เจ้ามันแรงคืออะไรหรอปอเอาจริงดิเฮ้ยกูว่าก็พลังงานกูไม่เหลือให้ดูพลังงานสองเองก็แค่รอหน่อยก็ได้ไอ้แถวไปซื้อของแค่นั้นมันคุ้มเหรอเนี่ยสำหรับใครที่ถามว่าอีเวนต์ผมเป็นไงครับเนี่ยผมเคลียร์หมดแล้วครับอีเวนต์ครับถ้าบอกว่าอีเวนต์เคลียร์ยังไงก็ไปถามคุณดีไปถามคุณเคกับคุณโอดูนะคุณเอคุณโอเขาน่าจะช่วยคุณเคลียร์ได้นะผมขอไม่อธิบายกันคุณเคอ่ะคุณอาจจะฟังเขาพูดรู้เรื่องนะแต่คุณโออ่ะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะพอเดี๋ยวคุณโอเขาพูดญี่ปุ่นครับนะต้องเข้าใจเอ้แต่วิดีโอเขาเข้าใจง่ายต่อให้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นก็เถอะโอเคครับนะโอเคเป็นไงบ้างกับในวันนี้ครับเพราะว่าโอ้โหกดปลาได้ผมไม่คอนเทนต์เลยครับเนี่ยรู้ถ้าเกิดว่าข้างเอาจริงนะผมอยากให้ข้างตู้เป็นโกลเด้นโกมากเลยอ่ะข้างตู้ก็โดนผมกดเลยพ่อคุณแนะนำนะกดไทฟอนต่อสิรับรองคอนเทนต์เนี่ยโอ้ไม่เอาละเฮียกูเก็บไว้อย่างอื่นละเฮียกูเก็บรวมไว้เปิดตู้ไอ้ทรงยุทธดีกว่านะสภาพนะไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงดองไว้สัก4มัลติดูเฮ้ยมึงกดสัก4มัลติก็พอแล้วไม่ต้องกดเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเอาจริงดิไม่สุ่มดวงกับลีดเหรอสุ่มดวงกับลีดสุ่มพัมหอกอะไรกูมีอยู่แล้วโอเคสุ่มดีไหมอย่างน้อยก็คอนเทนต์อะครับจะสลักเลือดเนื้อเพื่อคอนเทนต์ไหมเดี๋ยวต้องเรียนให้ผมมา A few moments later ในเมื่อเราหาวิธีตัดสินแบบยุติธรรมไม่ได้นั้นเอาวิธีตัดสินที่สากลโลกทำกับทุกประเทศดีกว่าตอนหัวก้อยหัวก้อยโอ้ย My God ถ้าคนหรือไม่กดเอาให้หัวหรือก้อยเป็นกดเอาดีกว่าหัวดิหัวเป็นกดหมอไปกดใช่ไหมโอเคกดก้อยไม่กดแอปโยนเหรียญอ่ะเอ๊ะเว็บโยนเหรียญอ่ะโยนไม่เป็นวะโยนไม่เป็นวะแย่เอาเว็บโอเคให้กูโยนใช่ไหมอ่ะกูโยนดีกว่าเนี่ยกูเอาเหรียญไปแล้วเนี่ยกูเพิ่งมาเนี่ยโอเคเป็นไรนะหัวโยเอ๊ะหัวกดก้อยไม่กดหัวกดก้อยไม่กดใช่ไหมวันนี้ออกคือออกก้อยวะแต่กูจะกดไปเอาก็เหมือนเต้ไงพอยหัวก้อยสุดท้ายกูทำงานอ๋ออันนั้นมันก้อยอันมันก้อยทั้งสองด้านด้วยของไอ้เต้อะอ้าวเหรอวะไอ้เนี่ยลูกชายกูจะทำเหรียญเป็นเต้แล้วล่ะโอ้โหไม่เกลือเข็มเข็มปิดแคมป์นี้หนึ่งสองท้องมาไปแล้วไม่อยู่ในหน้าดูโอ้ท่านดาวสองตัวด้วยฮุกุก้าจังโคนิก้าเปล่าวะเฮ้ย
นี่ไงนี่โซยุทธ์นะโซยุทธ์มาแล้วเนี่ยโซยุทธ์ที่บ้านปังโซยุทธ์ที่บ้านโซยุทธ์ไม่ใช่เกียร์ชาติด้วยอ๋อเหรอวะเนี่ยโซยุทธ์เนี่ยเป็นชาวสามีที่เกียรติเป็นชาวสามีที่เกียรติไอ้นี่ชาวอึซักมันใส่เฉพาะเซียนกิ๋นนะที่เรารู้จักกันส่วนนี้ก็คือแท็บประจำรอยไอแลนด์ของเราสวัสดีคุณหมออันนี้คือชื่อเล่นหนอว่าอะไรดีเราให้ชื่อเล่นว่าไงดีเดี๋ยวผมปรับตัวก่อนวิกาครับเนี่ยรถเนี่ยโซยุทธ์ที่บ้านตัวหนึ่งโซยุทธ์เวอร์ชันเกียร์โซเวียตโซยุทธ์ที่บ้านโซยุทธ์จะสกีล็อปวะเอาสักตัวเออพวกสกีล็อปดีกว่านะสกีล็อปที่บ้านโอเคขี่ล้อเหยียดชาติขี่ล้อเหยียดชาติอันนี้พูดจริงสตาร่าไอ้สตาร่ามันเป็นชาวซามีที่เกียรติไอ้นี่นี่ไงครับเราได้โซอยู่ดิขี่ล้อที่บ้าน2ตัวนี่ขี่ล้อที่บ้านขี่ล้ออีกแล้วเหรอขี่ล้อรีพอร์ตติ้งจะบ้านี่คุ้มมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยแบบที่กองกูดองมาเนี่ยฮะอ่ะอันนี้อันสุดท้ายละเพราะกูไม่เหลืออะไรละทองหมดเลยครับหมดนี่เลยก็ได้นะจริงๆอ่ะถ้าเป็นทองแบบนี้นี่สเตบานนะกาเวลจากจวดไม่ใช่เหรออะไรสุดจวดเหรอเออจวด 100% โอเคโอเคยืนยันได้เจเยลนะมันไม่อาจจะเยวะเนี่ยจาแล้วก็เยเหี้ยอะไรเยเยวยังไงวะถ้าเยวต้องเติร์นวิวขึ้นไปเว้ยถ้ามึงจะออกเยวอ่ะต้องเติร์นวิวเว้ยปังดูตามหลักอีคือพอได้อ่านแบบไทยๆอ่ะโคตรเหี้ยเลยนะเบเกิลนะครับนะบีเกิลบีเกิลอ๋อโอเคออคิดออคิดออคิดใหม่ๆขอโทษซอสโลนะครับนะทำไมผมไม่ใหญ่แบบซอสโลซอสทำไมผมไม่ใหญ่แบบซูซูรันบ้างวะปอปกาซูซูรันเป็นพันพิเศษโอเคนะเออพูดเห็นปอปกาแล้วนึกถึงซีอยากให้ซีรีส์นั้นกลับมาฉายไอซีรีส์ไอเคจังคิดถึงอ่ะไม่เอาอีวิลเดทมาเลยล่ะมาขนาดเนี้ยโอ้นี่ไงโอรุที่เขาตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เขาใช้ธงสู้รบกันอยู่เหรอมี2ตัวไซรินกับเมอร์เทลไงเอาแบ็คไปอีกตัวนึงได้ไหมแบ็คไปนับได้เหรอไปแล้วไปแค่ไม่นับสกินแค่แบ็คนับสกินโอ้โหจะเข้าเพชรอีกอะไรยังไงต่อเนี่ยตอนเนี้ยพอเถอะเฮียตอนพอเถอะเละเทะเฮียผมประกอบการคืออะไรนะส้นตีนเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ not profit เออขาดทุนไม่ขาดทุนอะไรจะบอกขาดทุนก็ไม่ถูกจะบอกขาดทุนก็ไม่ถูกนะเพราะอย่างน้อยก็ได้ไทฟอนมาแล้วอย่างน้อยก็ได้ไทฟอนแต่ไม่ขาดตัวปีเลยไม่จำเป็นขาดทุนโดยไม่จำเป็นตอนแรกมันกำไรอยู่แล้วเสียครับนี่แหละและอย่างกูบอกให้มึงโยนเหรียญแล้วถ้าออกก้อยอ่ะไม่ต้องกดแต่มึงเสือบอยอยากกดเออเข้าไปนี่ไงนี่อันเนี้ยเป็นความผิดมึงแล้วนะไม่ใช่ความผิดทุกคนโอเคโทษดีเขียนได้ไหมเนี่ยโทษกูอยากได้คอนเทนต์นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของอย่างนั้นผมก็ได้ไอ้เขาเรียกว่าขี่ล้อที่บ้านปังขี่ล้อที่บ้านขี่ล้อที่บ้านนี่พูดถึงตอนนี้กี่รอบแล้วเนี่ยนี่มากกว่า7รอบแล้วใช่ไหมขี่ล้อที่บ้านเนี่ยตานางบอกเก่งเลยครับนางด้วยนะไม่บอดจริงๆตานางไม่บอดนางบอกว่านางยังมองเห็นอยู่ตาตามรอนะนางบอกนางมองเห็นอยู่อยู่มองเห็นใช่ไหมแต่ว่าคือหมอก็ยังงงอยู่เชื้อขึ้นที่ตาขนาดนั้นยังมองเห็นอีกเหรอเนี่ยแหละฮะปกติเขาเรียกวันธรรมดาในโลกไอแลนด์นะไม่วันธรรมดาในโลกคือละหะวันธรรมดาใช่ปกติดีโอเคปิดคลิปโอ้ยนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์
และ Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสวัสดีผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีก็บ๊ายบาย